This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆแล้วครับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในบิวตี้สแตนดาร์ดหรือไม่ได้อยู่ในบุคลิกภาพอยู่ในโซนของคนที่เขาจะถูกคัดเลือกจริงๆมันยังมีขอบเขตอื่นอีกมากมายครับที่เราสามารถโชว์ศักยภาพแล้วรับรู้ว่าตัวเราก็เป็นคนที่มีคุณค่าเหมือนกันเบสิกตรงนี้ก่อนพื้นฐานเนี่ยยังไงเรายังคงเป็นมนุษย์ต่อให้แบบเราจะพยายามบอกว่าเฮ้ยเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดเรื่องความสวยเรื่องอะไรเป็นเรื่องนามธรรมอย่าไปใส่ใจมากแต่ผมกลับมองว่าพวกเราครับยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งหนีไม่พ้นในความเป็นสัตว์ตยานตรงนี้ที่มันจะถูกตัดสินกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์รูปร่างหน้าตาถ้าเราเคยเห็นแบบข่าวโจรหน้าตาดีมันก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าแบบรูปหล่อให้อภัย นั่นหมายความว่าตรรกะบางอย่างมันจะหายไปครับเมื่อถูกกระตุ้นด้วยภาพลักษณ์ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของความรู้สึกนะคะที่เราไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองหรือหน้าตาก็แล้วแต่นะคะก็แน่นอนแหละนะทุกวันนี้ไม่รู้ว่าสแตนดาร์ดมาตรฐานในความเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยบางคนก็บอกว่าต้องเทรนหน้าตาแบบนี้นะคะหรือต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเนาะจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในเทรนบิวตี้สแตนดาร์ดแบบนั้นอ่ะเราจะกลายเป็นคนไม่สวยเราขาดความมั่นใจหรือหรือยังไงนะคะอ่ะเรามาสร้างความมั่นใจกันดีกว่ากับดร.สุวัฒน์วงทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาสวัสดีค่ะคุณเอิร์นครับสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังแบบบางคนก็ไม่ได้ชอบตัวเองไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองเนาะอ้วนไปผอมไปทำไมฟังแล้วสะเทือนใจ มองกระจกแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยพอมองตัวเองปุ๊บก็นะหรือบางทีเราไปเจอคนที่แบบอายุมากๆนะมากๆกว่าเราเลยนะยังสวยอยู่เลยอะแล้วเราก็จะแบบโหแล้วพอวันนึงถ้าเราอายุขนาดเนี้ยเราจะสวยเท่าเขาไหมเนี่ยแล้วหันมาดูตัวเองท้อใจว่าจะไปเกาหลีอยู่จะได้แบบเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันหมอเดียวกันหน้าเหมือนๆกันไปหมดเลย beauty standard ไอ้คำว่า beauty standard เนี่ยเราได้ยินมาหลังๆนี้เนาะเรื่องของการประกวดนางงามเนี่ยจะได้ยินคำนี้ beauty standard ซึ่งแน่นอนว่าbeauty standard ของแต่ละคนแต่ละกลุ่มชุมชนแต่ละทวีปด้วยไม่เหมือนกันใช่บางที่ชอบแบบอบอิ่มมีน้ำมีนวลบางที่อาจจะชอบแบบถ้าแนวแบบนางแบบก็จะต้องหอมหน่อยอะไรแบบเนี้ยหรือบางทีเป็นเรื่องสีผิวด้วยใช่เลยไม่รู้ว่าตกลงเนี้ยเรายังอยู่ในขั้น beauty standard ได้ไหมหรือเราต้องไปอยู่ใน beauty standard ขนาดไหนมาตรฐานความสวยงามที่ควรจะเป็นหรอใครกำหนดไม่มีใครกำหนดมันเป็นเรื่องแอบสแตรกแอบสแตรกคือมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันนามธรรมมากคือสุดท้ายสวยไม่สวยขึ้นกับจิตเราตัดสินแล้วไงอะไรและชอบอะไรครับอย่างคุณเอิญชอบแนวแบบไหนอันนี้พูดถึงชอบอะไรหมายถึงถ้าเป็นสาวงี้เหรอเธอชอบผู้ชายเหรอไม่ใช่สิก็เป็นสาวสิสาวเหรอที่ทุกวันนี้แหละสมมติตามนั้นถ้าสมมติคนถามว่าแบบเอ้ยสเปคแบบถ้าเราอันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องจิตใจนะเอาแค่แบบสมมติด้วยสายตาเราเห็นไงฮะใช่ใช่ก็จะเป็นแบบผิวขาวหน่อยขาวชมพูอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะผมยาวอาจจะหุ่นดีหน่อยรูปร่างอาจจะแบบได้สัดส่วนอะไรเงี้ยครับนี่ไม่กล้าพูดไกลเดี๋ยวแฟนฟังแฟนผมก็โอเคนะก็เป็นคนน่ารักคนสวยแต่นี้เรากำลังพูดถึงความแอบแฝงเลยนะเมื่อกี้ล้อฟรีมากมันเป็นศิลปะทีนี้คำว่าศิลปะเนี่ยครับมันเป็นนามธรรมว่าใครจะชอบใครจะรู้สึกว่ารูปนี้กระทบตาแล้วเกิดความรู้สึกดื่มดำชอบเกิดความปิติเกิดความชื่นมื่นอะไรเงี้ยฮะอันนี้เกิดความปิติเกิดความปิติอันนี้แล้วแต่ว่าใครรู้สึกชอบอะไรเพราะงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของรสนิยมปัจเจกมากนะปัจเจกมากแต่เป็นแค่ว่าเมื่อปัจเจกครับที่คิดคล้ายๆกันและรวมตัวกันมันเลยดูเหมือนว่าความแอฟแตกที่มันดูควรจะหลากหลายเนี่ยมันไม่ใช่ละมันคือกลายเป็นเซตที่มันมีอยู่จริงแล้วมันแข็งแรงมากแต่ว่าจริงๆโดยสังคมอ่ะทำใหเกิดสิ่งเหล่านี้นะเกิดหลายๆคนเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาเลยนะในรูปร่างหรือว่าในหน้าตาของตัวเองอะว่าคือพอไม่สวยปุ๊บโอกาสมันน้อยอะด้วยใช่ครับรูปร่างแบบเนี้ยฉันทำอาชีพแบบนี้ไม่ได้อะใช่ใช่มันถูกกำหนดโดยสังคมจริงๆนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดแบบในบางประเภทนะคะบางประเภทเนี่ยยิ่งถ้าถูกตัดสินโดยผู้ชายอะเขาก็ต้องมองว่าคนที่ทำตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันต้องแบบคนที่แบบ
หน้าตาดีบุคลิกภาพดีมีความสามารถคือแบบโอ้โหองค์รวมแบบว่าดับเบิ้ลที่จะต้องดีทุกอย่างถึงจะยืนอยู่ตรงนี้ได้เอาแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ครบแบบนั้นน่ะหมดโอกาสเลยนะมันขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังนิยามคำว่าโอกาสว่ายังไงบ้างจริงๆแล้วครับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในบิวตี้สแตนดาร์ดหรือไม่ได้อยู่ในบุคลิกภาพที่แบบอยู่ในโซนของคนที่เขาจะถูกคัดเลือกในสายงานที่แบบจำเป็นต้องใช้หน้าตาเป็นที่ตั้งจริงๆมันยังมีขอบเขตอื่นอีกมากมายครับที่เราสามารถคล้ายๆว่ามีการโชว์ศักยภาพแล้วรับรู้ว่าตัวเราก็เป็นคนที่มีคุณค่าเหมือนกันอย่างเงี้ยฮะทีเนี้ยผมจะลองยกตัวอย่างสักอันหนึ่งเนาะเราเคยได้ยินคู่รักอะไรเงี้ยครับที่เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยรูปร่างดีนะแต่เขามีแฟนปั๊บกินยับเลย กินทุกที่กินทุกไปทุกที่ไหนอยากลองของอร่อยทุกอย่างรูปร่างเปลี่ยนจนรูปร่างเปลี่ยนทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ คิดว่าทำไมอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มองที่ตรงแค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกแล้วอะหรือว่าครับเพราะบางทีครับต้องบอกว่าไอ้เรื่องรูปร่างจริงๆมันต้องย้อนกลับไปตรงนี้ก่อนว่าทำไมการรักษารูปร่างหรือการรักษาภาพลักษณ์ไอ้ทวงเนี้ยที่เป็นรูปร่างถึงสำคัญบางทีถ้าเราย้อนกลับไปแบบในความเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตนะครับเพศผู้เพศเมียที่ดูมีศักยภาพจะมีโอกาสได้สืบพันธุ์ก่อนสมมุติถ้าแบบเอาตามชีววิทยาเลยเพราะงั้นนกยูงตัวผู้ก็เลยต้องลำแผนหางสวยๆเพื่อให้ตัวเมียสนใจใช่ไหมครับหรือบางสิ่งมีชีวิตบางเผ่าพันธุ์ตัวเมียจะต้องสวยเนาะหรืออะไรดีอาจจะต้องมีความสามารถบางอย่างอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องรูปร่างเรื่องภาพลักษณ์ที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยมันเลยเกี่ยวพันกับเรื่องสัญชาตญาณทางชีวภาพด้วยเพราะมันเห็นก่อนมันสัมผัสก่อนเพราะมันเห็นก่อนใช่ครับหรือแม้กระทั่งยุคนี้ครับเวลาที่เราจะมีแฟนจะมีความรักบางครั้งเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนสวยเราก็จะมีความมั่นใจในการหาคู่อ๋อเราจะเป็นผู้ถูกเลือกเราจะเป็นผู้ถูกเลือกถูกไหมครับเพราะงั้นถ้าเรารูปร่างหน้าตาแบบไม่ได้สวยมากอาจจะไม่เป็นที่ดึงดูดไอ้ตรงนี้แหละทำให้เรารู้สึกเสียความมั่นใจจะทำให้เรารู้สึกอาจจะเป็นคนที่เสียโอกาสในการที่จะถูกเลือกก็ได้นะเพราะงั้นเราต้องเบสิกตรงนี้ก่อนว่าพื้นฐานเนี่ยยังไงเรายังคงเป็นมนุษย์ต่อให้แบบเราจะพยายามบอกว่าเฮ้ยเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดเรื่องความสวยเรื่องอะไรเป็นเรื่องนามธรรมอย่าไปใส่ใจมากแต่ผมกลับมองว่าพวกเราครับยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งที่หนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นในความเป็นสัญชาตญาณตรงนี้ที่มันจะถูกตัดสินกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์รูปร่างหน้าตาก็มันเป็น first impression ที่จะต้องเจอก่อนในอันดับแรกอ่ะคือถ้าไม่ได้ดึงดูดถ้าไม่ได้รู้สึกประทับใจอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้สนใจใช่ครับแล้วเรื่องนี้มากกว่านั้นคือพอเราอยู่ในสังคมมานานเราจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีผลจริงๆต่อเรื่องการงานเหมือนที่พี่ลีบอกมีผลต่อเรื่องโอกาสมีผลต่อทุกๆอย่างเรื่องของการยอมรับคือเราเคยได้ยินนะว่าถ้าคุณสวยคุณทำอะไรก็จะได้เปรียบไปหมดอ่ะใช่คุณจะได้โอกาสก่อนคุณก็จะถูกยกเว้นในบางอย่างในบางอย่างคนสวยทำอะไรไม่ผิดคนหล่อทำอะไรไม่ผิดหรือถ้าเราเคยเห็นแบบข่าวอ่ะที่แบบเหมือนโจรหน้าตาดีอ่ะมันก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าแบบรูปหล่อให้อภัยอันนี้ก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็ไม่ควรนะนั่นหมายความว่าตรรกะบางอย่างมันจะหายไปครับมันผิดเพี้ยนไปแล้วใช่ครับเมื่อถูกกระตุ้นด้วยภาพลักษณ์มันเลยไปติดอยู่กับการรูปหล่อให้อภัยเคยได้ยินไหมเนี่ยฮะกระตีเพราะงั้นพวกนี้มันเลยเราต้องมองในความเป็นข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของสัญชาตญาณที่บางครั้งมนุษย์แม่งก็ไม่ได้แบบมีหัวคิดตลอดเวลาหรอกนึกออกไหมร้องไห้แป๊บนึงอาจก็เข้าใจได้นะว่าในเรื่องของการที่จะต้องเห็นเป็นสัญชาตญาณก่อนเรื่องการเลือกนะคะหน้าตาความสะสวยรูปร่างความหล่อดูดีอันนี้มันต้องมาอันดับแรกแหละใช่แล้วพอเราเห็นว่าการที่มีคนหน้าตาดีแล้วได้รับโอกาสพิเศษเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงครับมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เราเห็นในชีวิตประจำวันมันก็เลยทำให้หลายคนพยายามที่จะให้ตัวเองอ่ะมาใช่ดูดีให้ได้สวยขึ้นใช่หรือบางทีบางคนอาจจะกังวลเรื่องการถูกบูลลี่ก็ได้นะเพราะว่าเมื่อมีความงามก็จะมีความไม่งามใช่มันจะไม่ใช่แบบว่ามีความงามและความเฉยเฉยมันไม่ได้มีแค่สองสิ่งอาจจะมีงามเฉยๆและสิ่งที่ไม่งามทีเนี้ยถ้าตัวเราอะครับไปอยู่ในหมวดไม่งามมันจะมีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกกังวลว่าจะถูกตัดสินว่าคนนี้อ้วนเพลทหน้าตาไม่ดีเลยสิวเขอะจังเนี้ยบุ้งเนี้ยมันจะเป็นคำที่เรารู้สึกกังวลนะครับเพราะเราไม่อยากถูกจัดเข้าไปอยู่ในหมวดที่มันถูกลดทอนคุณค่าในตัวเองมันโดนเปรียบเทียบไงโดนเปรียบเทียบครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกเนี้ยมันคือเราลืมตาอยู่ในสังคมเนี้ยมันเห็นอยู่ตลอดนะครับแม้กระทั่งบางครั้งตัวเราเองอะเห็นคนสวยเห็นคนหน้าตาดี
เรายังแบบมีจิตคอยตามหรือ หรือยืดหยุ่นให้เป็นพิเศษบางทีมันก็เกิดขึ้นได้เพราะงั้นทุกคนจะรับรู้อยู่เสมอครับว่าหน้าตารูปร่างหน้าตามีผลจริงๆกับการใช้ชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราเห็นอยู่ตลอดในทุกวันเพราะงั้นตรงเนี้ยมันเลยเป็นจุดที่แบบมันก็ฝังเข้าไปเป็นโปรแกรมเนาะในจิตใจเราว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มันกลายเป็นมาตรฐานของสังคมไปแล้วป่ะอืมใช่ครับเป็นมาตรฐานแต่ทีนี้ต้องบอกว่าแต่ละมาตรฐานแต่ละที่ไม่เหมือนกันเหมือนที่พี่ลีพูดตอนต้นนะครับว่าบางสังคมอาจจะรูปร่างอวบหน่อยโอเคเป็นคนถือว่าเป็นผู้หญิงที่แบบสวยในแบบในมุมของความเป็นแอฟแฟกของเขาเนาะหรือถ้าบางทวีปบางกลุ่มชุมชนเงี้ยก็จะรู้สึกว่าต้องผอมแบบหุ่นนางแบบต้องเฟิร์มมีกล้ามเนื้ออ่าพุงห้ามมีซิกแพคมาเลยบางที่บอกว่าผู้หญิงควรมีพุงบางที่บอกว่าผู้หญิงไม่ควรมีพุงเลยอันนี้มันเลยกลายเป็นว่านิยามความงามแต่ละที่ไม่เหมือนกันค่ะบิวตี้สแตนดาร์ดก็จะไม่เท่ากันแต่ต้องบอกว่ายุคนี้ครับยุคนี้เหมือนกับเป็นยุคที่หลายๆท่านเนาะพยายามจะรณรงค์ให้เราก้าวข้ามจากความที่แบบยึดติดกับความงามพวกนี้บางทีมันกลายเป็นว่าเช่นผิวขาวอย่างเงี้ยฮะเราจะได้ยินประจำว่าผิวขาวถึงสวยแล้วคนไม่ขาวทำไงอ่ะไม่สวยหรออย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการแบ่งแยกเกิดขึ้นว่าสิ่งไหนงามสิ่งไหนไม่งามเพราะฉะนั้นการรณรงค์เนี้ยจะสำเร็จหรือไม่ก็แล้วแต่สังคมจะพาไปแต่มากกว่านั้นคือตัวเราอะครับเรามีสติมากพอและแยกแยะออกไหมนะว่าสุดท้ายนิยามความงามที่แท้จริงคืออะไรต่อให้เรายังคงเห็นสังคมที่ขับเคลื่อนไปในนิยามความงามที่แตกต่างกันแต่ถ้าตัวเราที่ยังรู้จักตัวเองว่าโอเคฉันเข้าใจว่าสังคมคิดแบบนั้นแล้วตัวฉันคิดยังไงผมว่าอันนี้สำคัญมากเลยแต่บางทีเราก็เป๋ได้นะเพราะว่าคำพูดจากคนรอบข้างนี่แหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอาฉันก็คิดว่าฉันสวยอยู่ดีๆนะกลายเป็นไม่สวยเฉยเลยอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นไปได้เพราะว่าถ้าสังคมมีจำนวนมหาศาลจำนวนใหญ่แล้วดันเป็นกลุ่มชุมชนที่เรารู้สึกแคร์ซะด้วยบางครั้งจากเดิมที่เราชอบตัวเองอยู่แล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นรู้สึกเอ้ยฉันต้องเปลี่ยนตัวเองไหมนะฉันอาจจะคอยตามสังคมไปก็ได้ครับค่ะคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันถูกเปรียบเทียบหรือว่าถูกแบบพูดรอบข้างแหละแล้วเราสามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นหมายถึงว่าอ่ะสุขภาพแข็งแรงไม่ได้แบบเสี่ยงกับการเป็นโรคเพราะว่าเราอ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันอาจจะดีก็ได้นะใช่ครับคือถ้าสวยด้วยแข็งแรงด้วยแล้วมันตอบโจทย์เรื่องการรักตัวเองมันดูดีขึ้นใช่ครับใช่อาจจะไม่ต้องสวยแบบโหเราไปประกวดนางงามได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าดูดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเราก็รู้สึกว่าภูมิใจตัวเองแล้วเราก็ไม่ต้องแบบมานั่งภาวะพะวงว่าฉันจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ไหมหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีแต่บางทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับทีนี้อย่างตะกี้ครับผมย้อนไปที่เรื่องอะไรนะทำไมคนบางคนมีแฟนแล้วกินเยอะแล้วก็ไม่ห่วงรูปร่างบางทีมันจะเกิดขึ้นจากการที่เขารู้สึกว่าตัวเขาอะครับถูกยอมรับเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบต้องการจะหน้าตาดีเพื่อสร้างโอกาสให้การแบบจับคู่หรือการเป็นแฟนกันคบหากันเนี่ยมันง่ายเพราะว่าถ้าเรารูปร่างหน้าตาดีหรือมี potential บางอย่างศักยภาพบางอย่างโอกาสในการจะมีคู่เนี่ยมันง่ายกว่าค่ะแต่เมื่อมีคู่ปั๊บโจทย์นี้สำเร็จแล้วก็เลยไม่ต้องเมื่อโจทย์นี้สำเร็จแล้วเราก็เลยโอ้ไม่ต้องห่วงแล้วงั้นเราก็กินมีความสุขมีความรักแล้วมีความสุขอยากชวนไปกินตรงนู้นตรงนี้อ้าวแต่เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นรูปร่างที่อ้วนไม่ใช่หมายถึงว่าก็อาจจะเปลี่ยนจากเราไปก็ได้เอาจากเดิมที่เคยแบบโอ้โหอันนี้คือยอมรับแหละแต่ในระดับหนึ่งก็อาจจะแบบว่าพอเขาไปเจออะไรที่มันเป็นแบบรูปร่างดีกว่าอันนี้เราต้องแยกครับเพราะว่าแต่ละคู่ไม่เหมือนกันบางคู่คือแบบคบกันแรกๆเฮ้ยเราคบเพราะว่าส่วนหนึ่งเธอบุคลิกดีแต่พอคบนานๆปั๊บปล่อยตัวอ้าวทำไมทำอย่างนั้นล่ะมันก็ต้องมีการคุยกันแล้วแหละใช่ก็ต้องคุยกันทีนี้ถ้าเกิดอยู่ไปแล้วแบบอีกคนบอกว่าไม่ฉันไม่อยากปรับแต่เงี้ยพอมิชชั่นเขาสักเซสแล้วเขาได้คบกับเราแล้วแต่เราเกิดรู้สึกก็แบบมันไม่ใช่อ่ะเหมือนหลอกขายเหมือนตอนต้นมาบุกคนเล็กนี้พอมาอยู่กับเราก็ปล่อยตัวอย่างเงี้ยครับเราบอกให้ปรับก็ไม่ปรับจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวอ่ะค่านิยมหรือว่าสิ่งที่เราให้คุณค่ามันแบบมันไม่ไปด้วยกันการแยกทางอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะมันก็มีอยู่จริงครับพอคบกันไปแล้วรู้สึกก็แบบไม่เหมือนเขาปล่อยตัวมากขึ้นเขาไม่เปลี่ยนแล้วความสนใจในตัวเราที่มีต่อเขาก็หมดลงบางทีมันเกิดขึ้นได้เหมือนที่ผมย้ำอะครับสัญชาตญาณของความมีเป็นสิ่งมีชีวิตของเราอะทางชีวภาพมันยังมีอยู่เรายังเป็นมนุษย์แต่มันไม่ได้ประเสริฐตลอดเวลาเพราะงั้นมันจะมีส่วนที่ตัวเรารู้สึกว่าเราอยากไปหาความรู้สึกถูกดึงดูดจากคนอื่นแทน
ที่เขายังคงบุคลิกดีกว่าเพราะเรายังมองคนอื่นสวยอยู่ใช่ครับใช่มันมองได้ทีนี้มันเลยเป็นเรื่องของสิทธิ์นะครับเพราะงั้นผมก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าอย่าเลิกกันเลยไม่ได้หรือเลิกกันเถอะหรืออะไรเงี้ยมันไม่สามารถกำกับได้พวกนี้เป็นเรื่องของสิทธิ์ในการเลือกว่าชีวิตอยากจะไปทางไหนแต่ยังคงให้เกียรติต่อกันนะแต่แค่มันต้องซื่อสัตย์ต่อกันอันนี้คือมาตรฐานของการที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นอะไรก็ตามมันควรให้เกียรติกันถ้าจะเปลี่ยนคู่เป็นสิทธิ์เปลี่ยนได้อย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าแบบสมมติคู่เราบอกว่ายืนยันจะไม่เปลี่ยนรูปร่างเราก็จะเป็นทางเราละที่มีสิทธิ์เลือกว่าจะยอมรับเขาต้องรับสภาพนี้หรือไม่เอาอ่ะฉันอยากไป explore อย่างอื่นไปสำรวจอย่างอื่นก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันขณะเดียวกันแฟนคนที่ปล่อยตัวไปแล้วก็มีทางเลือกว่าฉันจะเป็นเหมือนเดิมหรือจะฟิตหุ่นกลับไปให้ดีขึ้นก็ได้เพื่อเรียกศรัทธาใช่คำว่าเรียกศรัทธาด้วยเรียกศรัทธาโอ้โหกู้ศรัทธาใช่แต่บางคนมีอย่างนี้ครับต่อให้อ้วนเขาก็ยังรักเพราะเขารู้สึกว่าเขาอาจจะก้าวข้ามเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ไปแล้วรูปร่างหน้าตาแต่เขาสนใจเรื่องคุณภาพจิตใจในการอยู่ด้วยกันเขารู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วสบายใจจังบางคนอาจจะบอกว่าอ้วนๆก็ดีนะกอดแล้วอุ่นกอดแล้วนุ่มดีเหมือนเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นไอ้เนี่ยก็เป็นแอฟแฟกเหมือนกันแล้วแต่คนชอบบางคนชอบกอดคนแบบกล้ามล่ำๆเฟิร์มๆคนบางคนแบบว่าชอบหุ่นหมีเราเคยได้ยินไหมฮะเพราะงั้นเรื่องนี้ความชอบเป็นแอฟแฟกชอบอะไรชอบไปเถอะไม่ชอบไปเถอะเพราะงั้นอย่างตะแกครับที่เล่าว่าพอรูปร่างไม่ดีปั๊บแต่ก็ยังปล่อยตัวเป็นไปได้ว่าความรู้สึกในความรักของเขามันค่อนข้างมั่นคงและมันอาจจะมีคุณค่าตัวอื่นที่ถูกยอมรับแทนเรื่องของรูปร่างหน้าตาเช่นอยู่แล้วสบายใจถูกรับฟังเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีเป็นคนมีความสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้บางทีพวกนี้มันเป็นคุณค่าที่มีคุณสมบัติสำคัญไม่แพ้เรื่องหน้าตาเลยหน้าตาเป็นแค่หนึ่งอย่างบุคลิกเป็นแค่หนึ่งอย่างแต่มีมิติอื่นอีกครับที่ทำให้คนยังคงอยู่ด้วยกันการรับฟังการยอมรับกันการอยู่รับสบายใจการเป็นตัวของตัวเองค่ะแต่เนี้ยครับเพราะงั้นเราเลยเห็นว่าบางคู่สมมติถ้าเราตัดสินด้วยสายตาคู่บางคู่ก็ไม่ได้เป็นคู่ที่แบบหน้าตาดีตามบิวตี้สแตนดาร์ดแต่เขากลับเป็นคู่ที่มีความสุขดีเพราะอะไรอ่ะเพราะเขามีคุณสมบัติอื่นๆในคู่เขาอะครับที่มันไม่ต้องไปอ้างอิงอยู่กับแค่บิวตี้สแตนดาร์ดก็ได้แต่ถ้ามีบิวตี้สแตนดาร์ดด้วยถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะมีมิติอื่นที่สำคัญไม่แพ้กันอาจจะเห็นจากหลายๆคนที่แบบหูอย่างสวยเลยเนาะเขาก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในทุกๆอย่างใช่ครับก็ได้ก็มีเหมือนกันนะไม่ได้บอกว่าสวยแต่ว่าแบบมีหย่าร้างก็มีอะไรเงี้ยมันโอเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่เหมือนบางคนก็เลยบอกว่าสวยเลือกได้คือมันแล้วแต่ว่าใครมีของอะไรเนาะความสวยเป็นของอย่างนึงเป็นทรัพย์สินอย่างนึงได้ก็ดีได้ก็ดีแต่ถ้าแบบคุณค่าทางจิตใจคุณมีด้วยหรือว่าอยู่แล้วสบายใจหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นองค์ประกอบมันสำคัญกว่าด้วยซ้ำนะพอมาถึงแล้วหน้าตาอาจจะทีหลังเพราะว่าวันนึงก็ต้องโรยราแก่เท่ากันไปรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนต่อให้จะไปฉีดอะไรมาเปลี่ยนอยู่ดีก็มันก็ไม่ใช่อยู่ดีหรืออีกอย่างนึงก็คือว่าเราเห็นความงามชิ้นนั้นจนชินชาเพราะงั้นแรกๆอะครับเวลาเราเห็นสิ่งแปลกใหม่คนสวยแปลกใหม่เข้ามาเราจะแบบโอ้น่าสนใจจังเพราะว่าเป็นภาพที่เราไม่คุ้นตาก็จะมองแหละใช่ครับแต่พอคบนานๆอยู่กันไปนานๆปั๊บภาพนั้นจะเป็นภาพที่เฉยๆแล้วแล้วเราจะเริ่มไปมองหาภาพอื่นที่แบบแปลกใหม่หรือบางทีบางคนก็ไม่ได้เลือกที่จะต้องแบบว่าโอ้โหคุณมีรูปร่างหน้าตาสวยสะอะไรขนาดนั้นบางคนก็เลือกแค่แบบธรรมดาทั่วไปใช่ครับใช่สุดท้ายพวกนี้มันเป็นแอฟแฟกว่าเราพอใจและสบายใจที่จะอยู่กับอะไร อยู่กับของสวยงามหรือจริงไม่ต้องสวยงามมากหรอกแต่มันเป็นใจที่สัมผัสได้ว่าอยู่แล้วสบายใจถ้าอย่างนั้นเนี่ยอ่ะในนี้เหมือนกับว่าเราขึ้นอยู่กับคนอื่นเนาะแต่ถ้าเป็นตัวเราเองอ่ะเราจะอยู่ยังไงให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เรารูปร่างหน้าตาตัวเองแบบนี้ครับจริงๆผมว่ามันจะมีระดับที่เรามองแล้วก็แล้วก็ภูมิใจกับตัวเองได้เราก็คือรักหน้าตาตัวเองได้ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะบำรุงตัวเองโมดิฟายตัวเองบ้างใช้เงินเยอะมากระดับไหนที่เรามองว่าประมาณนี้เราก็ชอบตัวเองนะแต่จริงที่สำคัญกว่านั้นนะครับสิ่งที่จะทำให้เราไม่ไปยึดติดอยู่กับรูปร่างหน้าตาตัวเองมากเกินไปมันเป็นเรื่องของคุณภาพด้านอื่นเช่นเราอาจจะทำงานแล้วแบบเป็นที่ยอมรับตัวเราก็น่าภาคภูมิใจนะที่ฉันทำงานมาแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวได้บางครั้งพอเราไปโฟกัสกับการทำกิจวัตรอะไรพวกนี้ครับเราอาจจะสนใจหน้าตาน้อยลงก็ได้ไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในแบบในสื่อหลายๆเจ้าครับที่เขานำเสนอบุคคลที่เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลค่ะบางทีมันถูกเชิดชูด้วยความสามารถไม่ได้ถูกเชิดชูด้วยหน้าตาเพราะหน้าตามันเป็นสิ่งที่มันเป็นแพ็กเกจ
แต่ถ้าข้างในไม่มีสิ่งน่าสนใจมันก็อาจจะแบบไม่ถูกเชื่อชูก็ได้เพราะงั้นคนที่มีความสามารถบางครั้งเขาก็จะแบบไปโฟกัสตรงนั้นว่าตัวเขาเป็นคนที่มีคุณค่าและเขารักตัวเองเวลาเขามองหน้าตัวเองเขาจะไม่ตัดสินผ่านหน้าตาแต่เขาจะตัดสินว่าเนื้อในตัวเขาเองเขารู้สึกพอใจและประทับใจที่ตัวเองเป็นเขาเลยค้นพบความงามอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ใช่รูปร่างหน้าตาภูมิใจในตัวเองภูมิใจในตัวเองเพราะงั้นเรื่องนี้ค่ะมันแล้วแต่ว่าเราจะไปยึดติดกับความเป็นวัตถุที่เป็นรูปร่างหน้าตาไหมบางคนก็ไปยึดติดว่าถ้าฉันหน้าตาอย่างนี้ฉันภูมิใจอะไรเงี้ยครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าหน้าตามีก็ดีประมาณนึงแหละแต่มันมีพาร์ทอื่นที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องคุณภาพการใช้ชีวิตวิธีคิดหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการมีศักยภาพแต่หลังๆเราจะได้ยินหลายๆคนพูดถึงเรื่องของ mindset นะว่าทัศนคติในการที่ความคิดในการใช้ชีวิตหรือโดยการดูแลตัวเองได้เนี่ยมันกลายเป็นตัวที่โดดเด่นมากกว่าหน้าตาไปแล้วบางทีหน้าตาไม่ได้อะไรเลยแต่เฮ้ยคนนี้ mindset ดีว่ะแล้วคุยแล้วแบบเฮ้ยโอเคว่ะเฮ้ยคิดมันกลายเป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็ดึงดูดได้แบบจากที่ถามหลายๆคนมากลายเป็นเรื่องของ mindset นะทัศนคติอ่ะเพราะงั้นตรงนี้เราก็เลยเห็นว่าความงามเป็นแอบสแตรกอีกแล้ว เมื่อมีกลุ่มชนบางกลุ่มเนาะที่มองว่าความงามไม่ได้ขึ้นแค่กับหน้าตาแต่กลายเป็นว่า mindset นั่นแหละคือความงามกลายเป็นความน่าประทับใจและมันอาจจะเป็นคุณภาพที่หาไม่ง่ายหายากกว่าหน้าตาคือหน้าตาเดี๋ยวนี้ modify ได้มันเหมือนกันไปหมดแล้วคือแบบอาจจะเกิดมาหน้าตาไม่ได้สมบูรณ์แต่ว่าเดี๋ยวหาหมอเดี๋ยวไปทำศัลยกรรมคือทุกคนหน้าเป๊ะได้หมดอย่างเงี้ยครับแต่พออยู่กันไปนานๆปั๊บมันไม่ได้ขึ้นกับหน้าตาละบางทีพอนิสัยใจคอคือแบบไม่ได้ครับคนก็อยากถอยห่างมันถึงมีคำว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมนี่คำนี้ก็ก้าวเก่าเนาะแต่ยังคงใช้ได้เสมออะไรเงี้ยฮะจริงแต่ก็มันก็เป็นถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้คือไม่ได้หมายความว่าการจะมีทัศนคติที่ดีแล้วจะไม่ดูแลตัวเองเลยขนาดนั้นก็ไม่ควรเนาะก็ดูแลตัวเองเธออะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ควรจะทำได้ก็คือถ้ามีครบถ้วนก็ดีเลยครับโอ้โหมันก็จะยิ่งทวีคูณสมบูรณ์ใช่หรือแม้กระทั่งแบบว่าการที่จะยอมรับตัวเองว่าฉันวัยเนี้ยมันก็เป็นไปตามอายุเนาะตอนที่ยังแบบ20กว่าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเฟรชมันก็จะมีความแบบพองนะก็จะแบบดึงดูดเราหมู่พมรใดๆแต่ใช้คำเก่าอีกเหมือนกันชวนกันใช้คำเก่าแล้วก็อ่ะพอมาในระดับหนึ่งวัยทำงานมันก็อยู่กับการแต่งตัวใดๆด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บอกเริ่มอายุมากขึ้น40-50เฮ้ยก็มันก็เป็นไปตามวัยแหละสวยตามวัยแหละไม่ใช่ว่าอย่างบางทีเด็กบางคนเนี่ยเราไปรังสรรค์ให้เขาอะไปรังสรรค์ให้เขาจนดูแบบมันเขาไม่เหมาะสมกับวัยของเขาก็มีนะก็มีใช่ครับมันก็ให้ภูมิใจในตัวเองใช่ภูมิใจตัวเองทีนี้ฝากท่านผู้ฟังเพิ่มครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องรูปร่างเนี่ยตะกี้เราฉีกไปเรื่องเกี่ยวกับการให้คุณค่ากับตัวเองด้านอื่นเนาะทีนี้ถ้าวนกลับมาที่เรื่องรูปร่างครับเหมือนที่เราคุยกันว่าถ้าเรามีรูปร่างหน้าตาที่ดีได้ก็ทำเถอะเพราะว่ามันก็เป็นผลประโยชน์ทั้งแบบเห็นตัวเองแล้วชอบหรือโอกาสในการงานมันก็มีถูกไหมครับแต่ทีนี้สิ่งที่ค่อนข้างเป็นห่วงก็คือวัยรุ่นยุคนี้หรือหลายคนนะครับใช้วิธีทางลัดเช่นกินยาอะไรนะลดความอ้วนอะไรเงี้ยครับหรือบางคนใช้วิธีการอดอาหารก็มีซึ่งพวกนี้มันค่อนข้างอันตรายบางทีมันมีคล้ายๆการผลิตเนาะการผลิตหรือแม้กระทั่งการโฆษณาเกินจริงแล้วก็อาจจะใส่สารบางอย่างที่เป็นสารกล่อมประสาทแล้วพวกนี้มันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่อาจจะแบบมีความตั้งใจอยากจะพัฒนารูปร่างเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ผมว่าเลี่ยงดีกว่าเนาะนักโภชนาการหรือแม้กระทั่งโค้ชทางด้านการออกกำลังกายเนี่ยก็จะย้ำกับพวกเราเสมอว่ายาลดความอ้วนการอดอาหารไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องค่ะวิธีการที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องของการควบคุมอาหารการควบคุมอาหารไม่ใช่หมายถึงอดอาหารแต่หมายถึงเลือกชนิดของอาหารที่เราจะกินเช่นลดน้ำตาลลดคาร์โบไฮเดรตแต่ไม่ใช่ไม่กินเลยนะต้องกินเพราะสุดท้ายร่างกายต้องใช้แต่จำกัดให้มันอยู่ปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็อาจจะไปเน้นที่โปรตีนเน้นที่การกินผักผลไม้พวกนี้มันก็ช่วยให้เราแบบลดปริมาณไขมันได้แล้วก็มีเรื่องของการออกกำลังกายแต่ก็ต้องออกไม่หักโหมต้องออกอย่างถูกต้องด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งหลายๆท่านที่เป็นนักที่เป็นโค้ชออกกำลังกายก็จะเน้นย้ำว่าเราอาจจะต้องตั้งต้นที่การเวทเทรนนิ่งด้วยเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้เป็นเตาเผาให้มันแบบเผาผลาญได้เร็วขึ้นทีเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์เพราะว่าพอเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงปุ๊บในการใช้ชีวิตในการอะไรก็ตามมันก็จะทำงานได้ดีกระฉับกระเฉงและพออายุแก่ๆไปครับเรายังมีมวลกล้ามเนื้อที่ดีร่างกายมันก็จะแบบยังมีกำลังวังชาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเลยเป็นเรื่องที่ต้องฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังอยู่เนาะรูปร่างที่เราคุยกันเนี่ย
มันก็มีส่วนทั้งที่สำคัญและอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับมิติอื่นแต่ถ้าเราตั้งใจว่าอยากจะให้แบบรูปร่างของเรายังดีแนะนำให้เลือกวิธีที่ดีต่อสุขภาพการออกกำลังกายที่เหมาะสมการเลือกอาหารที่ถูกต้องพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีรูปร่างที่ดีเนาะประกอบไปกับการพัฒนาส่วนอื่นในชีวิตด้วยพัฒนาความสามารถพัฒนานิสัยใจคอให้เราเป็นคนที่คนอยู่ด้วยแล้วประทับใจพวกนี้ครับจะทำให้เรากลายเป็นคนที่แบบสวยทั้งกายทั้งใจนี่จบรอไปนักจิตวิทยาและนักโภชนาการท่านหนึ่งครับผมแต่ว่าพูดมานี่ถูกหมดเลยนะเพราะว่าคือบางทีเราอาจจะไปรอคนให้คุณค่าในตัวเราหรือแบบสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราว่าเราดีหรือไม่ดีจากคำพูดของคนอื่นว่าอุ้ยเธอสวยนะเธอรูปร่างดีจังอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเราสามารถที่จะทำให้ตัวเราพอใจกับสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆนะคะอ่ะเป็นแนวทางครับส่วนที่เหลือแล้วแต่เลยนะคะเอานี้ขอบคุณคุณเอิญค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความเสื่อมทางร่างกายของแต่ละช่วงวัยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและความเสื่อมที่ชัดเจนเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่แพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้นในทุกๆวันนะแต่ว่าร่างกายเขาก็จะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาซ่อมแซมซึ่งเป็นกลไกธรรมชาติเลยแม้กระทั่งเด็กๆเนี่ยก็สามารถเกิดความเสื่อมของร่างกายได้ช่วงอายุระหว่าง 3-12 ปีเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตใช่ไหมผิวพรรณก็จะสดใสเต่งตึงเพราะว่าเซลล์ผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นมีอัตราการแบ่งเซลล์สม่ำเสมอสามารถสร้างเซลล์ผิวใหม่ทดแทนเซลล์ผิวเก่าที่หลุดลอกได้ดีต่อไปวัยรุ่นช่วงอายุ 13-19 ปีวัยรุ่นก็จะเป็นวัยที่มีผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเหมือนกันนะเนื่องจากเซลล์ผิวเนี่ยมีอัตราการแบ่งเซลล์ที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อไปวัยผู้ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-40 ปีเป็นวัยที่ร่างกายและอวัยวะทุกส่วนเนี่ยเจริญเติบโตเต็มที่ละในช่วงต้นของวัยผู้ใหญ่ผิวพรรณยังดูสดใสเปล่งปลั่งพอเข้าอายุ30ผิวจะเริ่มหยาบหมองคล้ำเนื่องจากอัตราการแบ่งเซลล์เนี่ยเริ่มไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนในช่วงเด็กและวัยรุ่น30นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยเสริมจากความเครียดเพราะว่าทำงานแล้วไงมลพิษจากสิ่งแวดล้อมการเดินทางไปทำงานความชุ่มชื้นและความมันของผิวหนังลดลงเริ่มปรากฏริ้วรอยบนผิวหนังเนื่องจากความยืดหยุ่นของเซลล์ผิวเนี่ยเริ่มลดลงต่อไปวัยกลางคนก็จะอยู่ในช่วง 41-60 ปีเป็นวัยที่ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานลดลงอย่างชัดเจนเฮ้ยไม่ใช่60หรอเฮ้ย40เลยจริงเป็นวัยที่ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานลดลงอย่างชัดเจนสังเกตได้จากเริ่มมีริ้วรอยปรากฏชัดเจนบนใบหน้าและลำคอเนื่องจากอะไรเนื่องจากคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินเนี่ยที่ผิวหนังเนี่ยเริ่มเสื่อมคุณภาพนะ40เริ่มเสื่อมคุณภาพแล้วนะประสิทธิภาพการอุ้มน้ำลดลงต่อมไขมันใต้ผิวหนังก็ทำงานลดลงทำให้ผิวแห้งเซลล์สร้างเม็ดสีเริ่มทำงานลดลงผมเริ่มเปลี่ยนสีนอกจากผมเปลี่ยนสีแล้วสีผิวไม่สม่ำเสมอร่างกายเนี่ยจะเริ่มมีการสะสมไขมันนะคะผู้ชายก็เริ่มมีพุงผู้หญิงเริ่มพบไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างๆของร่างกายพออายุเข้าวัย50ผิวหนังเริ่มเหี่ยวย่นขาดความยืดหยุ่นนะเนื่องจากคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินสลายตัวเริ่มสลายตัวและเสื่อมคุณภาพมากขึ้นบางคนก็จะมีจุดด่างหรือขี้เมงวันบนผิวหนังมากขึ้นนะเนื่องจากเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยสร้างเมลานินไม่สม่ำเสมอประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆก็ลดลงอาจจะทำให้ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยแล้วก็ไม่สดใส This is Thai PBS Podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud